ทุกคนนัดนะคะค่ะทรายนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาเพื่อนๆค่ะไปทานอาหารมังสวิรัติกันไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนคะนัดร้านนี้นะคะอยู่ที่รังสิตคลอง4นั่นเองค่ะก็มาไม่ยากถ้าเกิดเสิร์ช Google เนี่ยก็มาตามแผนที่ได้เลยเป็นร้านแบบร้านเจวีแกนแบบ 100% นะคะค่ะนี่ทรายก็ถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูนะคะว่าภายนอกสถานที่เป็นยังไงคือภายนอกเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ข้างในใหญ่มากเพื่อนๆไปดูกันเลยค่ะคือเขาจัดร้านแบบน่ารักมากเลยนะแล้วข้างในคือแบบดูอลังอ่ะแบบเหมือนภัตตาคารอ่ะจริงๆเขามีบุฟเฟ่เจด้วยนะแต่ว่าจะมีทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะสำหรับใครที่อยากมานะคะทรายก็นำแผนที่มาฝากเพื่อนๆแล้วนะคะส่วนอาหารนัดสั่งอะไรไปอ่ะวันนี้นะคะนัดสั่งมาม่าผัดขี้เมาทะเลนี่เมื่อกี้เห็นไหมกุ้งมีกุ้งด้วยกุ้งเจนะคะใช่แต่ของทรายเนี่ยเป็นลาดหน้าทะเลค่ะอร่อยนะคือจริงๆชามอ่ะราคาอยู่ที่ประมาณ80-90 บาทก็กินกันแบบคืออิ่มมากอ่ะแค่นี้ก็อิ่มแล้วอิ่มเอาจริงๆอิ่มแล้วอาหารเขารสชาติเนี่ยระดับแบบเหมือนภัตตาคารเหมือนร้านอาหารดีๆเนี่ยแหละคือเราไม่ต้องกลัวว่าเป็นอาหารเจแล้วจะอร่อยไหมคือรับรองได้เลยว่ารสชาติมันโอเคมากแล้วที่สำคัญคือกินพวกเนี้ยมันย่อยง่ายใช่คือเดี๋ยวนี้เขาก็มีการรณรงค์ลดเนื้อสัตว์เพราะว่าจะช่วยรักโลกลดโลกร้อนอะไรกันเนี้ยค่ะแล้วทรายก็เห็นด้วยนะที่เราอยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยหันมาลดเนื้อสัตว์กันเพื่อโลกของเราตารางบุฟเฟ่นะคะคือแต่ละเดือนเนี่ยเขาจะมีคือเราสามารถไปติดตามใน Facebook เขาได้เลยเขาจะบอกว่าช่วงไหนมีบุฟเฟ่บ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วที่ร้านนะคะก็จะมีสินค้าต่างๆก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เจนี่แหละไม่ว่าจะเป็นหมูกรอบอย่างที่นัดถือเมื่อกี้เป็นคือเบียร์เจมีด้วยนะใช่คือมีขนมหลายๆอย่างจริงๆมีปลาเจด้วยนะแล้วเมนูที่ร้านเนี้ยคือบอกเลยว่ามีแบบครบทุกประเทศครบทุกภาคไม่ว่าจะเป็นต้มตำไก่ย่างเจก็ยังมีนะคะอยากให้มาลองใช่ๆแล้วก็เดี๋ยวมีไอติมด้วยแต่ไอติมคือทรายไม่ได้ลองคือตอนนั้นกินแล้วอิ่มมากแต่ยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆไปอ่ะอย่าลืมนะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ทุกอย่างไม่ได้ทำจากนมนะมีน้ำเต้าหู้มีงาดำมีช็อกโกแลตมันน่าสนใจอ่ะใช่แล้วมันแบบมีอะไรแต่ที่มันเฮลตี้ห้อง VIP เขาก็มีนะสามารถแบบจองล่วงหน้าได้บรรยากาศก็โอเควิวดีร้านนั่งสบายมากใช่ใช่แต่ตอนที่เราพวกเรามากันอะประมาณบ่ายสี่โมงเย็นก็เลยคนน้อยหน่อยแต่จริงๆอะคนน่าจะเยอะกว่านี้เขามีเฟซบุ๊กด้วยนะลองไปติดตามกันได้นะคะทรายก็เปิดเมนูให้ดูคร่าวๆเผื่อใครที่สนใจ recommend เมนูราคาจริงๆมันก็เข้าใจได้นะเพราะว่าคือวัตถุดิบมันทำยากกว่าเนื้อสัตว์โดยตรงไง มันเป็นการแบบเป็นโปรตีนเกษตรอะไรอย่างเงี้ยทำมาจากพืชล้วนๆเลยใช่ๆมันมีเห็นมีพิซซ่าด้วยนะเอาจริงๆถ้าสมมติเราหาซื้อกับข้าวข้างนอกเนี่ยรวมน้ำรวมขนมอะไรแล้วอะตกมื้อละ100ได้อะตอนเนี้ย แต่อันนี้ก็เหมือนจานละ100ก็ประทับใจเราก็เลยมาแชร์ให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศกันถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้นะคะใส่ด้วยบิงซูกาแฟทุกอย่างมีครบมีโกโก้ด้วยนะแต่อย่าเพิ่งงงว่าเขาไม่ใช้นมวัวแต่เขาใช้เป็นแบบคล้ายๆแบบนมถั่วเหลืองอะไรเงี้ยแต่รสชาติแบบว่าเหมือนเลยอร่อยใช่
ใส่ลิงก์ Facebook กับลิงก์ร้านหรือเบอร์โทรไว้ข้างล่างโพสต์นี้นะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ตามไปกินได้ค่ะ